ร้อยตรีเจริญขำเขียวผู้ประกอบการเลี้ยงชนรงค์อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ครับครับและเรื่องที่3ก็คือการเลี้ยงหนอนไหมอีรี่เพื่อผลิตรังไหมครับเป็นอาหารโปรตีนและทำปุ๋ยจากมูลหนอนด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณดิเรกมโนโฮ่งครับผู้ประกอบการเลี้ยงหนอนไหมอีรี่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ครับและอีกหนึ่งท่านนะครับที่จะมาตอกย้ำว่าเรื่องของการเลี้ยงนะครับแมลงเนี่ยนะครับเป็นอาชีพและเป็นโอกาสอย่างยิ่งเลยนะครับโดยเฉพาะคนไทยเราเนี่ยคุ้นเคยกับเรื่องของแมลงเป็นอย่างดีนะครับก็สามารถใช้เทคโนโลยีมาต่อยอดได้เลยนะครับศักยภาพและโอกาสของอาชีพเลี้ยงแมลงครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณนิวัฒน์ณทีครับจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรต้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่นะครับและทั้งหมดนี้นะครับเรื่องเหล่านี้นะครับจะถูกนะครับดึงนะครับจะเชื่อมโยงนะครับและปฏิปต่อให้สมบูรณ์แบบนะครับโดยผู้ดำเนินการเสวนานะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมบูรณ์อนันตลายโพชัยครับขอเสียงปรบมือต้อนรับครับที่ปรึกษาสวทช.ภาคเหนือครับท่านก็จะมาเชื่อมโยงนะครับทุกๆเรื่องราวนะก็คงจะบอกเล่านะครับว่าแต่ละเรื่องแต่ละราวนั้นจะเป็นอย่างไรบ้าง นะครับก็จะมอบเวลา2ชั่วโมงเต็มนี้นะครับให้กับท่านนะครับแล้วก็รวมถึงวิทยากรด้วยนะครับนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่มีคำถามครับสามารถเขียนแล้วก็ส่งให้ทีมงานได้หรือว่าเดี๋ยวจะถามสดในช่วงท้ายก็ได้นะครับตอนนี้พร้อมแล้วนะครับสำหรับด้านบนเวทีครับขอเสียงปรบมือต้อนรับทุกท่านบนเวทีครั้งนึงครับครับผมขอบคุณครับผมได้ยินใช่ไหมโอเคครับก็เราขอเริ่มในการเสวนาไปก่อนเลยนะครับเพราะว่าเซสชันนี้มันสายไปนิดหนึ่งนะฮะ บางท่านอาจจะทานข้าวยังไม่เสร็จหรือติดธุระอยู่ข้างนอกก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเสวนาสักระยะหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวคงจะค่อยทยอยเข้ามานะกับอีกอันหนึ่งเดี๋ยวเรากำลังรอวิทยากรอีกท่านหนึ่งนะฮะของคุณเจริญรู้สึกว่าไปทำธุระข้างนอกอยู่นะฮะแต่ว่าผมคิดว่าคงจะเริ่มให้วิทยากรท่านอื่นดำเนินไลค์พูดไปก่อนก็แล้วกันก่อนจะขึ้นเรื่องต้องท้าความสัก1นาทีนิดหนึ่งก็แล้วกันเมื่อประมาณสัก 3-40 หรือ40ปีที่แล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงเรื่องหนอนเอามากินเนี่ยบอกแล้วแล้วโทษก็บอกยี่ไม่เห็นน่ากินเลยนะฮะโดยเฉพาะชาวต่างประเทศบอกได้เลยถ้าไปบอกเขานะเขาจะมองเราเหมือนกับประเทศอะไรก็ไม่รู้ที่เอาพวกนี้มากินได้อย่างไรแต่เชื่อไหมฮะปัจจุบันนี้ยุโรปเองเบลเยียมเองนะฮะนำเรื่องของแมลงต่างๆเนี่ยฮะมาเป็นอาหารโปรตีนเสริมในการที่จะกินแล้วก็ค้าขายเป็นเชิงธุรกิจแล้วนะครับฮัลโหลฮัลโหลครับเพราะฉะนั้นคิดว่าการที่เราจะเสวนาในวันนี้มันก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งหรืออาจจะเป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่ทำให้เรามองเห็นโอกาสมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าที่เราจะพูดกันมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องการกินอย่างเดียวนะฮะมันจะเป็นเรื่องของการเอาหนอนไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นด้วยนะฮะดังนั้นก็จะมาขอขึ้นคนแรกก่อนกันละกันนะฮะดร.อนัตตันโชจากแม่โจ้นะครับดร.อนัตนี่เขาทำเรื่องไส้เดือนมาก่อนนะเขาเอาไส้เดือนไปกินพวกขยะนะฮะขยะจนขยะมันหายไปหมดแล้วนะฮะคราวนี้เขาก็มาเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของหนอนที่จะเอามาให้คนกินบ้างล่ะหรือเอามาใช้อย่างอื่นบ้างล่ะนะฮะดังนั้นก็อยากให้อาจารย์ณช่วยเล่าให้พวกเราฟังนิดว่าจากไส้เดือนเนี่ยมาเป็นหนอนได้อย่างไรครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์สมบูรณ์นะครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะฮะความจริงงานด้านนี้มันเป็นงานของสวทช.มาโดยตลอดเลยนะครับผมก็เริ่มเลี้ยงไส้เดือนมาตั้งแต่ปี2541นะครับตอนนั้นเริ่มต้นจากขยะเชียงใหม่มีปัญหากันทีนี้พอเราเริ่มเลี้ยงมาได้สักพักหนึ่งนะครับประมาณนะครับประมาณปี 2550-51 เนี่ยเราเริ่มเจอแมลงอีกชนิดหนึ่งนะครับอยู่ในโรงไส้เดือนแมลงตัวเนี้ยบางช่วงก็เยอะบางช่วงก็น้อยนะครับก็จะบินมาเกาะอยู่ที่ผนังนะครับไปเกาะอยู่ที่ตะข่ายในโรงไส้เดือนเราก็เจอหนอนแล้วก็เจอแมลงตัวเนี้ยเกาะอยู่ทีนี้พอแมลงมาเกาะอยู่สักพักหนึ่งนะครับเราก็เข้าไปเขี่ยดูนะครับปรากฏว่าแมลงตัวนี้ก็ไม่ทำร้ายเรานะครับเราก็เอาไปส่องดูมันก็ไม่มีฟันนะครับมีแต่ปากดูดม้วนๆกลมๆเอาไว้คอยดูดเราก็รู้ว่ามีปากเอาไว้ดูดอย่างเดียวนะครับจากการที่เราเจอจากวันนั้นเป็นต้นมานะครับเราก็เริ่มศึกษาว่าในบ่อขยะเนี่ยที่มีไส้เดือนเนี่ยมันมีสัตว์กี่ชนิด
เราก็พบว่ามีเป็น10ชนิดเลยนะครับเราเจอแมลงแกบด้วยนะครับเราเจอสัตว์ต่างๆที่อยู่ในโรงนะครับที่พร้อมจะมาเข้ามาแย่งอาหารกินกันในโรงไส้เดือนนะครับแต่ตัวไส้เดือนก็ยังเป็นตัวหลักอยู่เพราะว่าความชื้นนะครับมันจะเป็นตัวกำหนดให้เขาอยู่ตรงนั้นจากนั้นมานะครับประมาณปี2553นะครับเราหลังจากที่เราไปศึกษาค้นคว้ามาเราก็เริ่มเขียนโครงการหนึ่งนะครับส่งมาให้ทางสวทช.ดูกันนะฮะซึ่งไส้เดือนก็เกิดจากสวทช.นะครับภาคเหนือเนี่ยฮะแล้วก็จากนั้นมาเราก็ไปดูตรงตัวงานวิจัยของสวทช.เราก็เสนอโครงการเข้าไปโครงการหนึ่งนะครับตอนนั้นยังไม่มีอะไรฮะโครงการที่มีชื่อว่าโครงการวิจัยต้นแบบกำจัดขยะอินทรีย์ภายใน24ชั่วโมงนะครับเพราะเราเริ่มเห็นว่าไอ้แมลงตัวเนี้ยมันไข่นะครับไข่ออกมาแล้วก็ได้หนอนหนอนก็กินขยะเร็วนะครับพอกินขยะแล้ว24ชั่วโมงหมดเราก็เริ่มวิจัยกันนะครับเราก็วิจัยกันไปสักระยะนึงปรากฏว่านักเรียนปริญญาโทที่วิจัยอยู่ในโครงการก็ไปเป็นมะเร็งซะก่อนตอนนั้นก็ย้ำเตือนนะว่าไอ้มะเร็งนี่มันเข้ามาหาเราได้หมดนะครับเจอหมอที่ดีที่สุดสุดท้ายมะเร็งก็กลับมานะครับแล้ววันหนึ่งเธอก็ตายจากไปนะครับยิ่งทำให้เรามีความรู้สึกว่าเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันน่าจะเป็นทางออกนะครับเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันนี้ท่านอธิการบดีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับประกาศในงานวันตามรอยพ่อนะครับกษัตริย์เกษตรซึ่งเปิดงานไปเมื่อ2วันนี้ว่านักเรียนแม่โจ้เนี่ยปัจจุบันนะครับพบสารตกค้างในเลือดนี้ 100% ละไม่เจอคนที่ไม่มีอีกละนะครับ 100% ไปเรียบร้อยละนะครับพอหลังจากนั้นมาเนี่ยนะฮะเราเสียคนไปประมาณปี56ครับ3ปีถัดมาเราก็ไปเสนอโครงการต้นแบบการผลิตโปรตีนเลี้ยงสัตว์ในระบบเกษตรอินทรีย์นะครับจากหนอนชนิดหนึ่งจากหนอนตัวนี้ครับโดยการใช้ขยะอินทรีย์แล้วก็วัสดุหรือใช้ทางการเกษตรอยากรู้กินอะไรเร็วไม่เร็วนะครับแล้วก็พอถึงวันปี58เนี่ยเราเริ่มมีโครงการต้นแบบนะครับการผลิตตัวหนอนนี่นะครับเพื่อเป็นอาหารมนุษย์ละนะฮะวันนี้ค่อนข้างทันสมัยนะครับเพราะไม่ถึงเดือนมานี้เองเราก็เห็นโฆษณาในทีวีนะครับเรื่องหนอนกินได้ความจริงหนอนกินได้ในเชียงใหม่มีมาเยอะแล้วนะฮะตามกาดนัดเนี่ยไปที่ไหนก็เจอแต่เราเพิ่งเห็นหนอนกินได้ได้อย.ใส่ถุงวางขายอยู่ในเซเว่นนะครับเราเริ่มเห็นขณะเดียวกันเราก็ได้เอาหนอนชนิดนี้ไปทดสอบมาเบื้องต้นทีนี้ผมเล่ายาวนิดนึงเพื่อให้เห็นว่าหนอนเนี่ยนะฮะมันเป็นแหล่งโปรตีนชนิดใหม่นะครับแล้วก็ตอนที่เราเริ่มต้นเลี้ยงเนี่ยเรามีข้อกังวลว่าหนอนตัวเนี้ยมันดีจริงไหมเพราะตอนนั้นเราได้ยินข่าวเรื่องการเลี้ยงกบนะครับโดยใช้อุจจาระมนุษย์ไปทำให้เกิดไอ้แมลงวันมาตอมครับคนที่แมลงวันก็จะมาตอมเสร็จก็จะมีหนอนแล้วก็เอากบเข้าไปกินพอกบกินเสร็จแล้วก็เอากบนั้นมาเป็นอาหารมนุษย์เราก็เริ่มกลัวนะตอนนั้นข่าวนี้ออกมาจากจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเราก็ตามข่าวมาทีนี้ผมก็เลยมานั่งดูว่าไอ้หนอนตัวเนี้ยเราจะเห็นนะครับว่ามันจะมีลักษณะสีขาวนะครับถ้าดูบนจอเนี่ยมีจะมีลักษณะสีออกขาวๆแล้วพอเต็มวัยนะครับมันก็จะมาเป็นหนอนตัวที่สีออกดำๆนะครับซึ่งกว่าจะถึงวันเนี้ยตัวที่เป็นตัวสีดำๆเนี่ยก็คือระยะที่9ละวัย9นะครับระยะที่9ตัวที่เป็นตัวออกขาวๆเข้มๆเนี่ยนะครับอันนี้เราเรียกว่ามันเป็นระยะที่ประมาณระยะที่7แต่ระยะที่เราน่ากินที่สุดเลยนะฮะมันก็จะเป็นระยะที่ประมาณ5กับ6ครับแล้วก็พอโตเต็มวัยนะครับจากตรงกลางเห็นดำๆมันจะออกมาเป็นแมลงตัวหนึ่งดูไปดูมามันก็เหมือนตัวต่อทุกทีเลยนะครับในอดีตนี่ก็กลัวนะฮะเห็นในโรงเรือนเสรีก็กลัวแต่พออยู่กับมันบ่อยๆมันก็ไม่เห็นทำอะไรเราเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอันแรกที่เราได้เห็นนะครับพอเรามาดูรูปร่างของมันนะครับผมก็ย้ำลงไปนิดนึงว่าครั้งแรกเนี่ยผมกลัวมากเลยครับว่ามันเป็นตัวแมลงวันลายมันเป็นตัวแมลงวันบ้านมันเป็นตัวแมลงวันใช่หรือไม่นะครับเพราะในจีนัสสปีชีส์นี่เขาเรียกว่ามันเป็นกลุ่มแมลงวันแต่พอมาดูตัวจริงๆแล้วมันเป็นคนละเรื่องเลยนะครับลักษณะของตัวมันนะครับชื่อวิทยาศาสตร์ก็คนละจีนัสสปีชีส์เลยแม้แต่จีนัสก็คนละจีนัสนะครับแต่บ้านเรานักกีตาก็อาจจะมีการเอาชื่อมันไปพาดพิงกันนะครับพอเห็นรูปร่างแล้วเรามั่นใจว่าไอ้ตัวเนี้ยไม่ใช่แมลงวันนะครับพอไม่ใช่แมลงวันเราก็ไปบอกว่าไอ้หนอนตัวนี้นะครับซึ่งทางสวทช.บอกช่วงนี้กำลังจำแนกจีนัสสปีชีส์ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยให้ใช้ชื่อว่าหนอนแม่โจ้ไปก่อนนะครับแล้วก็หนอนตัวนี้ก็ดันไปเจอเราเจอผึ้งที่ไหนแล้วก็ไปเจอหนอนตัวนี้ที่นั่นนะครับเราเจอทั้ง
พึ่งเจอทั้งหนอนไอ้เจอทั้งแมลงแล้วเราเริ่มมั่นใจว่ามันคนละที่แต่พอไปดูไอ้แมลงวันบ้านนี่ที่ไหนมีเหม็นๆนะครับที่นั่นจะมีแมลงวันกินข้าวกินปลามันก็จะมาตอมใช่มั้ยฮะมาเราเริ่มเห็นแล้วว่ามันอยู่คนละที่กันนะครับพอมาอยู่คนละที่กันเสร็จนะครับเราก็ตามมาดูเรื่องของลักษณะของตัวไข่มันนะครับแมลงวันมีไข่ชนิดนึงไอ้หนอนตัวนี้ก็มีไข่อีกแบบนึงนะครับลักษณะการวางไข่ต่างกันมากเลยนะครับคือถ้าเป็นแมลงวันบ้านเนี่ยมันจะไปวางไข่อยู่ในส่วนที่เป็นอาหารเหม็นๆเลยมันไปวางตรงอาหารเด้เลยนะครับแต่พอเป็นหนอนที่เรามีใช้ชื่อว่าหนอนเมโจ้เนี่ยเราจะไปเจอมันอยู่ในที่แห้งๆนะครับไปวางแล้วก็ปล่อยให้นะฮะลูกของเขาเนี่ยเดินเข้าไปหาอาหารมันจะวางห่างจากอาหารครับเพราะฉะนั้นลักษณะของความชื้นที่ต้องการเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นมาพอเรามาดูตัวเต็มวัยเราก็เห็นคนละอย่างกันนะครับเราก็เริ่มเห็นลักษณะของรูปแบบของหนอนเนี่ยไม่เหมือนละนะครับก็จริงๆแล้วเราเคยส่งหนอนตัวนี้นะฮะไปคั่วในโรงคั่วของมูลนิธิโครงการหลวงนะครับนะคั่วมานิกะจะทำเป็นอาหารชั้นยอดนะฮะไปจดทะเบียนอย.ยังไงก็ไม่ผ่านนะครับถามว่าทำไมจดไม่ผ่านเพราะทางอย.บอกว่าอาจารย์อย่าพูดอะไรเลยแม้แต่หนอนรถด่วนที่กินกันทั้งเมืองเนี่ยกินมา50จะ100ปีแล้วเนี่ยจดทะเบียนก็ยังไม่ผ่านเลยอาจารย์รู้เปล่านะครับเราก็เลยถึงรู้ว่าอ๋อไม่มีใครจดผ่านเพิ่งเห็นยี่ห้อใหม่เมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะครับที่จดทะเบียนผ่านเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็วางเข้าไปในขายใน7เชื่อว่าต่อไปนี้คงจะผ่านอีกหลายเจ้านะครับอันนี้สังเกตนะครับว่ามันคนละตัวกันนะครับเราก็ศึกษาต่ออีกว่าระยะดักแด้ยิ่งดักแด้ยิ่งคนละตัวกันดร.สมบูรณ์บอกว่าหนอนแมลงวันน่ากินกว่านะครับเพราะดักแด้สีออกแดงๆไอ้หนอนตัวนี้ไม่น่ากินใช่มั้ยฮะแต่พอบอกว่าเป็นแมลงวันนี่ผมเชื่อว่าทุกคนคงไม่มีใครอยากกินมันนะครับพอเป็นตัวหนอนแบบนี้เราก็เริ่มมาศึกษาวงจรชีวิตมันนะครับความจริงเป็นนักปฏิพีนะฮะแต่อะไรที่เกี่ยวกับขยะนี่ผมถือเป็นงานของผมหมดนะครับเราก็ไปดูซิว่ามันเป็นยังไงแล้วก็พบว่าจากระยะแมลงเนี่ยมันจะมีระยะเป็นแมลงเต็มวัยได้แค่3วันมันกินน้ำหวานเสร็จมันก็ไปทำไมฮะมันก็จะไปทำการผสมพันธุ์นะครับผสมพันธุ์เสร็จนะครับมันก็จะเตรียมตัววางไข่แล้วจากการวางไข่ของมันนี่นะครับทั้งหมดเนี่ยจะใช้ระยะเวลาในช่วงนี้ไม่เกิน7วันหลังจากนั้นมันก็จะกลายเป็นตัวหนอนนะครับพอกลายเป็นตัวหนอนเสร็จนะครับมันก็ผ่านไปอีกประมาณ9ระยะแล้วก็ระยะสุดท้ายก็คือระยะดักแด้ที่เป็นสีดำๆแล้วก็ออกมาเป็นตัวแมลงอีกรอบนึงนะครับนี่คือวงจรชีวิตมันเราก็ศึกษาต่ออีกว่าจะทำให้ตัวหนอนเนี่ยมันโตเร็วกว่าทำยังไงนะครับเราก็เริ่มรู้แล้วว่าเพิ่มแหล่งอาหารยังไงทำให้มันเป็นอุตสาหกรรมให้ได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพูดนะว่าตลาดใหญ่ไม่ใหญ่นะครับแล้วก็มันจะเป็นธุรกิจที่สามารถทำได้นะครับหลังจากนั้นมานะครับ 2-3 วันมันจะเริ่มไปดูดน้ำเลี้ยงจากใบไม้จากเศษผลไม้นะฮะเราเห็นภาพนี้มาเราก็เริ่มเห็นนะครับว่ามันอยู่ในที่สะอาดมันไม่เคยอยู่ในที่ที่มีบ่อขยะเลยนะครับพอออกเป็นแมลงแล้วตัวมันสะอาดมากนะครับเราก็เริ่มไปคุยกับทางคณะแพทย์นะครับผมก็อยากรู้ว่ามันมีเชื้ออะไรมั่งเพราะทุกครั้งที่ทำงานตั้งแต่เรื่องไส้เดือนแล้วเราก็ไปตรวจเชื้อกันตลอดนะครับเพราะว่าอันนี้ถือเป็นอาหารคนนะครับเราจะเห็นว่าประมาณระยะวันที่4วันที่6นี่มันเริ่มจับคู่ผสมพันธุ์กันการจับคู่ผสมพันธุ์ของเขาเนี่ยนะครับก็มีระยะผสมพันธุ์กันเสร็จแล้วหลังจากนั้นมานะครับเขาก็จะเริ่มนะฮะวางไข่นะครับเราเอาต่ำสุดคือ400ฟองแล้วเอาสูงสุดคือ900ฟองนะครับเพราะตอนนี้เราจะเริ่มสนใจเราอยากได้ปริมาณแล้วครับเพราะว่าคอขวดของการทำเกษตรอินทรีย์เรื่องการเลี้ยงสัตว์บ้านเราว่าจะเป็นไก่เป็นกบเป็นปลาเนี่ยมันอยู่ที่อาหารสัตว์นะครับเราต้องตั้งโรงงานผลิตอาหารสัตว์ไปพะเยาไปนะฮะอาจารย์ดร.ทองเรียนนะครับรองอธิการบดีแม่โจ้ตอนเป็นนักวิจัยนี่ก็เป็นไล่ปลูกข้าวโพดอินทรีย์เพื่อเอาเข้าโรงงานอินทรีย์ให้ได้ต้องไปถึงนู่นนะครับถึงพะเยาต้องไปถึงไกลๆต้องขนมาเป็นรถๆเลยโดยที่ยังไม่มีหัวเชื้อหัวอาหารสะอาดเลยนะครับเราเริ่มเห็นว่าหนอนตัวนี้น่าจะเป็นแหล่งที่ค่อนข้างดีแล้วเราจะเห็นนะครับว่าเมื่อเขาออกจากไข่ไปแล้วเนี่ยคลานออกไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะฝ่อลงตอนนี้ตัวหนอนออกไปแล้วส่วนนึงนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาศึกษาว่าตัวหนอนเนี่ยจะมี7ระยะก่อนเข้าสู่ตัวหนอนเข้าเป็นดักแด้เนี่ยระยะไหนที่เหมาะกับการเอามาเป็นอาหารสัตว์ระยะไหนที่เราจะต้องเก็บให้เขาออกมาเป็นตัวหนอนเพื่อให้ครบวงจรต่อไปนะครับทีนี้เราก็ดูว่านะครับ
7ระยะก่อนเข้าสู่ตอกแด้เนี่ยเขาจะมีการลอกนะฮะถอดปลอกออกมาปรากฏว่าไอ้ปลอกที่เขาถอดออกมานะครับทั้งหมดนี้เอาไปเป็นอาหารสัตว์ได้ตามปกติเพราะว่าเอาไปที่ไหนไก่ก็กินนะครับนกก็กินเราเริ่มเห็นว่าไอ้การเจริญเติบโตของเขาค่อนข้างเร็วแล้วก็เทคนิคการทำให้เขาโตเร็วขึ้นลดระยะ18วันเนี่ยนะครับเราก็พยายามลดระยะตรงนั้นเพราะเราเชื่อว่าวงจรหนอนเนี่ยมันควรจะเร็วกว่านั้นเพราะว่ามันจะต้องไปเป็น SME ให้ได้นะครับเราก็เริ่มมาศึกษาตัวเขานะครับเราเห็นว่าเขามีขนอยู่นิดนึงนะฮะเขามีขนแต่ลักษณะนี้นะครับพอเอาไปคั่วออกมานะครับเราไปดูตรวจค่าเดี๋ยวผมจะให้ดูค่าของการวิเคราะห์ซึ่งจะมีค่าวิเคราะห์ค่อนข้างเยอะนะครับเราก็จะเจอน้ำหนักนะครับกรัมนึงเนี่ยเต็มที่ก็คือประมาณ5ตัวแล้วไก่นะครับกินก็ประมาณเต็มที่ไม่เกิน20ตัวต่อวันนะครับซึ่งเราจะเห็นนะว่าทุกบ้านสามารถเลี้ยงได้เพราะมันเป็นแมลงที่อยู่ในบ้านเราอยู่แล้วมันเราไม่ได้เป็นแมลงต่างถิ่นอะไรนะครับแล้วเราก็เริ่มเห็นนะครับว่า15วันก่อนเข้าระยะดักแด้เนี่ยโอ้เขาเคลื่อนที่กันยุบยับยุบยับเลยนะครับแล้วก็เป็นอาหารสัตว์ที่ค่อนข้างดีนะครับอันนี้ข้อมูลจากการศึกษาเราเริ่มศึกษาแล้วว่าเขาชอบอาหารอะไรนะครับโครงการวิจัยของสวทช.ทั้ง3โครงการเราก็สามารถสรุปออกมาได้แบบนี้นะครับทีนี้นะครับระยะสุดท้ายเนี่ยมันจะแห้งนะฮะมันแล้วมันจะค่อนข้างแข็งนะครับพร้อมออกไปเป็นตัวแมลงแล้วเปลือกทั้งหมดนะครับก็ยังมาเป็นอาหารสัตว์ได้ค่อนข้างดีนะครับมีพวกไฟเบอร์เยอะนะครับแล้วเรากำลังทดสอบเรื่องไคตินด้วยนะครับซึ่งอันนี้เป็นอาหารสัตว์ค่อนข้างดีแล้วก็เราก็ไปเริ่มศึกษาว่าถ้าเราจะทำเป็นเชิงการค้าได้ไหมนะครับแล้วก็เรามีขยะค่อนข้างเยอะนะครับก็ต้องบอกว่าอีกประมาณไม่เกิน2เดือนนะครับจริงโรงงานพร้อมแล้วนะฮะเราก็รอทางสวทช.รอผู้ใหญ่ทางสวทช.กับผู้ใหญ่ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้เปิดตัวโรงงานนะครับแล้วจะเป็นระบบที่เราจะสามารถสอนเกษตรกรได้นะครับและเป็นอาหารสัตว์ค่อนข้างดีนะครับเราเริ่มมีการสร้างโรงเลี้ยงครั้งแรกแล้วเราไม่รู้อะไรเลยนะครับเราเริ่มสร้างโรงเลี้ยงนะครับเพราะว่าสภาวะแวดล้อมที่เหมาะกับการเลี้ยงของเขาเนี่ยมันจะต้องมีขนาดไหนบ้างนะครับต้องมีอาหารยังไงนะครับเขาจะวางไข่ห่างจากอาหารไกลแค่ไหนมันจะคลานยังไงความชื้นเท่าไหร่นะครับอุณหภูมิที่เขาจะวางไข่เท่าไหร่อุณหภูมิที่เขาจะผสมพันธุ์เท่าไหร่อันนี้เป็นการเก็บข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับในเชิงลึกเพราะว่าเมื่อจะเป็นการค้าต้องตอบได้ว่าเมื่อไหร่ผสมพันธุ์เมื่อไหร่ไม่ผสมพันธุ์นะครับแล้วในกรงของเขาเนี่ยนะครับก็จะมีที่ให้เขาเกาะด้วยมีน้ำหวานให้เขากินด้วยเรียกว่าครบวงจรเลยเกิดมาไม่ต้องออกไปไหนเลยนะครับเพราะสังเกตว่าเขาอยู่ในโรงไส้เดือนเขาก็ไม่ออกไปไหนเหมือนกันเขาจะอยู่ในนั้นตลอดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพจากงานวิจัยของเรานะครับแล้วเราก็เริ่มนะครับหาที่วางไข่ให้เขานะครับเราก็เริ่มเห็นจุดที่วางไข่ง่ายๆเอาไปติดตั้งไว้จุดไหนห่างจากอาหารเท่าไหร่อันนี้ข้อมูลออกมาแล้วนะครับหลังจากนั้นมาเราจะเห็นเขาวางไข่เต็มไปหมดเลยนะครับเราจะล่อให้เขามาวางไข่แล้วก็ทำไมครับเราก็จะมีการวางกลุ่มไข่นะครับวางกลุ่มไข่ของเขานะครับบนกล่องนะครับแล้วเดี๋ยวสักพักนึงเขาสมบูรณ์เขาออกมาเขาก็คลานลงอาหารนะครับแล้วก็เริ่มกินอาหารเห็นไหมครับนี่เริ่มคลานแล้วนะครับเริ่มคลานลงไปหาอาหารแล้วนะครับพอเริ่มคลานไปหาอาหารเราจะเห็นตัวนิดเดียวนะครับเขาก็เริ่มกินอาหารค่อนข้างเยอะแล้วอาหารเขาเนี่ยเราก็เริ่มมองว่าอาหารมนุษย์เศษผักเศษผลไม้นะครับอะไรที่เขาชอบกินนะครับถ้าจะเสริมอะไรให้เขาโตเร็วขึ้นอันนี้ก็เป็นอันนึงที่มีนะครับและบ้านเราก็มีขยะเยอะเขากินไม่เหมือนไส้เดือนนะครับเพราะเขากินหมดก่อนไส้เดือน5เท่าครับเขากินเร็วกว่าไส้เดือนแต่มูลของเขาเนี่ยไม่มีอะไรเลยแต่มูลของไส้เดือนเนี่ยเป็นประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะครับมันถ้าปลูกพืชเนี่ยก็แนะนำให้เป็นใช้ไส้เดือนนะฮะถ้าจะเอาอาหารพืชถ้าอาหารสัตว์ก็ต้องเป็นหนอนตัวนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับพอเขาเริ่มโตมาเนี่ยเราก็เริ่มย้ายเข้ามานะครับเพราะเรามีอาหารค่อนข้างเยอะนะครับมีหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็มีทั้งอาหารหมักอาหารไม่หมักรวมถึงอาหารที่มีอยู่ในธรรมชาติเราก็เริ่มใส่เข้าไปพอใส่เข้าไปเสร็จมีวันนึงมีปลาตายอยู่3ตันนะครับมีปลาตายอยู่ที่แม่คือดอยสะเก็ด3ตันแล้วก็ไปเอาปลามาทำน้ำหมักกันแล้วเราก็ยังมีตัวบางตัวเหลือเยอะแยะเลยแล้วก็วันนี้ไอ้หนอนคงได้กินของดีแล้วก็หนอนมาใส่เอาปลามาให้หนอนกินนะครับปรากฏว่านะครับกินแป๊บเดียวนะครับอย่าไปยกนะฮะยกมาไอ้ครึ่งล่างเกลี้ยงแล้วนะฮะหนอนซัดเรียบไปละนะครับก็ไม่แต่เปลือกแตงโมเขาก็กินหมดเลยนะครับกลายเป็นว่าหนอนตัวนี้กินเร็วมากเลยนะครับเราก็ต้องหาอาหารให้เขามากขึ้นเรื่อยๆนะครับตามระยะเวลาที่ผ่านไป
เราเริ่มออกแบบโรงเลี้ยงเล็กๆนะครับและหนอนตัวนี้มีความพิเศษคือเมื่อโตเต็มวัยแล้วคลานออกมาเองนะครับไม่ต้องไปยุ่งเขาเลยเขาจะคลานออกมาให้เราจับง่ายๆเลยนะครับให้เราเอามาเก็บระยะดักแด้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกระบะที่เราเตรียมเลี้ยงนะครับปัจจุบันกระบะนี้เราทำเป็นพลาสติกหมดแล้วนะฮะใหม่ๆแล้วไม่รู้อะไรแล้วก็ค่อยๆทดสอบไปนะครับแล้วทุกเช้าดูสิครับรวบรวมได้ประมาณเท่านี้ครับนะครับรวบรวมได้ประมาณเท่านี้นะครับถ้าเราจะเอาออกก่อนหน้านี้เราจะได้สีขาวถ้าเราออกระยะสุดท้ายเขาออกมาเองเราจะได้สีดำนะครับหลังจากนั้นเราก็เริ่มดูนะครับว่าดักแด้มีหลายขนาดเราสามารถแยกไซส์ได้ตามตัวของหนอนนะครับพอแยกได้เสร็จปั๊บเราก็เริ่มนะครับคัดไซส์นะครับเราเริ่มคัดไซส์เพราะว่าเราเตรียมตัวสำหรับการเอาไปเพาะรุ่นต่อไปเพราะในโรงงานหนึ่งเนี่ยจะเพาะได้วันหนึ่งเนี่ยครับค่อนข้างมากทีเดียวอ่างกระมังหนึ่งเนี่ยเราจะต้องได้ประมาณครึ่งกิโล400กรัมนะครับถ้ามือไม่เก่งก็จะ200กรัม300กรัมถ้ามือดีๆนี่เราต้องการกระบะละครึ่งกิโลนะครับแล้วเรามีในโรงงานนี่นะครับมีอยู่ประมาณ500กระบะนะครับถ้า500กระบะนี่ก็จะได้วันหนึ่งก็เสร็จ1ส่วน4ตันใช่ไหมครับแล้วถ้าเราเร่งการเจริญเติบโตเขาอีกนะฮะอาหารเหมาะสมเนี่ยมันก็จะทำให้ได้ปริมาณค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของดักแด้นะครับเราเริ่มมีการเตรียมว่านะครับก่อนการเปลี่ยนเป็นแมลงเนี่ยเขาชอบความแห้งเขาไม่ชอบความชื้นละก็มีการเตรียมนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่เราเตรียมสอนกับเกษตรกรและก็ผู้สนใจซึ่งทางสวทช.จะเปิดการอบรมเดือนนี้นะครับก็มีคนจองคิวเข้ามาเยอะมากในเรื่องของการจัดการนะครับและโรงงานก็ตั้งแล้วนะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เดี๋ยวผมจะให้ดูรูปแวบๆนะครับเพราะตอนนี้ผู้สื่อข่าวก็อยากจะถ่ายรูปโรงงานทางมหาวิทยาลัยก็บอกเดี๋ยวรอผู้ใหญ่สวทช.ไปเปิดก่อนนะครับตอนนี้พอปล่อยดักแด้ลงไปนะครับเราก็จะได้เริ่มปล่อยอาหารลงไปทีละ150กรัมตอนนี้เราใช้เต็มที่หมดเลยนะครับแล้วก็ทิ้งไว้แป๊บเดียวครับแมลงก็เริ่มออกมานะครับพอแมลงเริ่มออกมาจากดักแด้นะครับเราก็จะปลอกดักแด้เราก็จะเอากองอยู่บนนั้นเราก็จะปล่อยเอาให้สัตว์กินได้ละตอนนี้สัตว์ก็จะกินหมดเลยนะครับแล้วเราก็จะเริ่มเห็นแมลงออกมาแล้วก็ทำการผสมพันธุ์กันนะครับจากนั้นมานะครับเราก็พบว่าถ้าเราในโรงเลี้ยงของเราเนี่ยมีต้นไม้นะครับเป็นสีเขียวนะครับมีดอกเล็กๆนะครับเขาก็จะช่วยผสมเกสรแล้วเขาก็จะไปกินน้ำหวานนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบการเลี้ยงซึ่งปัจจุบันเนี้ยก็ทำเป็นรูปแบบครบวงจรและที่โปรเจกต์ใหม่ที่ยังไม่ได้เอามาลงโชว์นะฮะเนื่องจากยังไม่ครบ2ปีตามข้อตกลงของสวทช.อันนั้นจะเป็นเรื่องของการเลี้ยงหนอนนะฮะให้สะอาดแบบที่ส่งให้กับทางวรรณสนันทอดออกได้เลยประเภทนั้นนะครับอันนั้นก็ยังเป็นอีกงานหนึ่งซึ่งอุปกรณ์เป็นสแตนเลสทั้งหมดนะครับอาหารที่ใช้นี่เป็นอาหารสะอาดทั้งหมดซึ่งอันนี้เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งซึ่งเรากำลังเตรียมสรุปนะครับแล้วเพราะฉะนั้นการเลี้ยงหนอนเนี่ยถ้าเลี้ยงด้วยขยะก็จะไปเป็นอาหารสัตว์ถ้าเลี้ยงด้วยไอสุขภัณฑ์ที่สะอาดมันก็จะกลายไปเป็นอาหารของมนุษย์ครับผมขอจบตรงนี้ก่อนครับครับโอเคนะครับงานของสวทช.ส่วนใหญ่นะที่สนับสนุนงานของอาจารย์ณัฐเนี่ยจะเป็นงานที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับนั่นก็คือกำลังทำหนอนซึ่งเอามาเป็นอาหารของมนุษย์แต่ที่อาจารย์ณัฐสรุปมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของวิธีเลี้ยงนะฮะเป็นเรื่องของที่มาที่ไปและพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่เป็นหนอนแมงวันนะครับเดี๋ยวพาร์ทต่อไปหรือในรอบที่2คงจะได้เห็นว่าหนอนของอาจารย์ณัฐนะตัวหนอนจริงๆนะฮะของอาจารย์ณัฐจะไปใช้ในงานด้านอื่นได้อย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ขอไปเป็นวิทยากรคนที่2ก่อนนะครับของคุณเจริญนะฮะเรื่องชันลงนะครับเราขอพูดรอบละ10นาทีโดยประมาณนะฮะคือไม่ได้เป๊ะๆพอดีนะฮะก็จะเป็นเรื่องของการเอาชันลงไปทำประโยชน์หรือใช้ประโยชน์อย่างไรแต่ต้องบอกนิดนึงฮะโครงการที่นั่งอยู่บนนี้นะฮะได้รับการสนับสนุนจากสปช.ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นจะอยากได้เห็นภาพว่างานที่ทำออกมาแล้วเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้ดังนั้นอยากให้พูดแบบแรงบันดาลใจที่มาที่ไปก่อนก็ได้ว่าเอ๊ะไอตัวนี้เกิดมาได้อย่างไรมีการคิดจะไปใช้ประโยชน์กับมันอย่างไรนี่ผมนำเสนอขึ้นมาเฉยๆอาจจะพูดตามที่วิทยากรต้องการก็แล้วกันขอเชิญครับผมครับครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนทางวิทยากรทุกท่านนะครับผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านนะครับผมชื่อนะครับเจริญขำเขียวนะครับ
งานที่ทำประจำก็เป็นครูนะครับเป็นครูอัตราจ้างอยู่ที่โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคีนะครับที่ดอยสะเก็ดเชียงใหม่นี่แหละครับแล้วก็แต่บ้านจริงๆอยู่บ้านที่สถานที่เลี้ยงนะครับอยู่ที่แม่แตงแต่ว่าก็มีที่โรงเรียนด้วยนะครับเรื่องชนะลงนะครับมีทั้งสองโรงเรียนที่ผมเคยอยู่ในอดีตก็คือทั้งที่ลงเหนือโรงเรียนบ้านลงเหนืออำเภอดอยสะเก็ดแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่แม่โป่งนะครับก็จะลงไปอยู่ทั้งสองที่นะครับ เริ่มแรกนะครับ เรื่องชันโรงเนี่ยที่จริงมีการศึกษาข้อมูลในบ้านเราในประเทศไทยเราเนี่ยมีประมาณสัก30ปีน่าจะได้แล้วนะครับแต่ว่ามันก็ไปแพร่หลายอยู่ในโซนของภาคตะวันออกภาคกลางเป็นหลักเป็นส่วนใหญ่นะครับภาคเหนือเราไม่ค่อยมีใครทำไม่ค่อยมีใครกระจายขึ้นมาจะด้วยสาเหตุประการใดก็ไม่แน่ใจนะครับทีนี้ผมก็เลยตามข้อมูลมาตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาตอนเรียนปริญญาตรีนะครับก็เก็บข้อมูลมาได้ส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่มีแหล่งศึกษาไม่มีแหล่งอ้างอิงอะไรมากมายนะครับตอนหลังมารู้จักกับทางรองศาสตราจารย์ดร.สมนึกบุญเกิดนะครับที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ตอนท่านมาช่วยงานบรรยายของอาจารย์โก้ครับที่มอแม่โจ้ฮะก็ตอนนั้นก็ได้โอกาสก็เริ่มเรียนรู้ศึกษามาเรื่อยๆนะฮะจนมาประมาณถ้าถึงวันนี้ก็ประมาณสัก 6-7 ปีน่าจะได้นะครับที่อยากจะทำเนี่ยเพราะว่าเท่าที่มองเห็นแล้วคือบ้านเราเนี่ยมีการผลิตไม้ผลเยอะมากนะครับทั้งลำไยมะม่วงลิ้นจี่แต่ว่าเกษตรกรบ้านเราเนี่ยยังไม่ค่อยได้สนใจเรื่องนิเวศการผสมเกสรอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นผลผลิตที่ได้ก็น่าจะอยู่ในระดับปกติทั้งที่เราน่าจะยกระดับปริมาณผลผลิตขึ้นมาได้นะครับโดยใช้แมลงเป็นตัวผสมนะครับแล้วอีกประการหนึ่งก็คือในฐานะที่ผมเป็นครูผู้สอนนะครับ เรื่องนิเวศผสมเกสรอะไรพวกนี้ก็จริงๆมันก็อยู่ในสาระวิชางานเกษตรที่ผมสอนด้วยนะครับแล้วถ้าจะไปสอนเรื่องผึ้งชนิดต่างๆที่เรามีอยู่เราเลี้ยงกันอยู่เนี่ยมันมีเหล็กในมันมีอันตรายกับเด็กนักเรียนนะครับก็เลยจำเป็นจะต้องใช้ชันโรงพึ่งชันโรงเนี่ยครับเป็นตัวเข้าไปที่ให้นักเรียนได้ฝึกศึกษากันเพราะว่าประเด็นสำคัญเลยคือเรื่องมันไม่มีเหล็กในนะฮะเป็นพึ่งที่ไม่มีเหล็กในนะครับก็ค่อนข้างจะปลอดภัยเพราะถ้ามีเหล็กในแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเด็กๆกลับบ้านเนี่ยผมคงจะโดนผู้ปกครองตะเพิดกลับแน่นะครับขอยัดเข้าเรื่องนะครับไปไหนแล้วข้อมูลทั่วไปนะครับเดี๋ยวที่จริงมีอีกท่านหนึ่งครับท่านนิวัตนะครับเนาะมาจากศูนย์พึ่งนะครับก็จะดูแลเรื่องชันโรงด้วยทั้งพึ่งด้วยทั้งแมลงเศรษฐกิจตัวอื่นด้วยนะครับก็เดี๋ยวดูของผมก่อนเนาะขอสั้นๆนะครับพึ่งที่ไม่มีเหล็กในถ้าภาษาไทยก็อาจจะชันโรงอาจจะพูดกลับกันก็เป็นโรงผลิตชันนะฮะถ้าชันในภาษาพื้นบ้านเราก็คือยางไม้ในสมัยก่อนแต่ว่าอันนี้อยู่ในรังของชันโรงเลยนะครับอันนี้ก็ข้อมูลทั่วไปนะครับเนาะตัวเล็กกว่าผึ้งแล้วก็อยู่เฉพาะเขตร้อนๆนะครับบ้านเฮานะครับเป็นกำเมืองมดเนาะมีภาคอื่นมาบ้างไหมครับที่ไม่ใช่ภาคเหนือมีไหมผมอู้ปลาแรดป้องเนอร์บ่ใช่คนเมืองแต้นะครับทางภาคเหนือก็จะเรียกขี้ตังนีนะฮะขี้ตังเนียขี้ตังนีขี้ยานะครับขี้ยาก็แล้วแต่ว่าจะเป็นขี้ยาแบบไหนถ้าเป็นขี้ยาดินที่มันอยู่ในจอมปลวกชูปากทางเข้ารังเป็นท่อมาก็เป็นขี้ยาจ่อนะครับถ้าตัวสีดำก็ห้องขี้ยาดำแต่ว่าสกุลไหนผมว่านะครับถ้าชาวบ้านหรือว่าคนเฒ่าคนแก่เห็นก็จะห้องขี้ยาหมดอ่ะถ้าตัวดำๆขี้ยาดำถ้าตัวสีแดงก็เป็นขี้ยาแดงไปเหรอนะครับที่จริงก็คือชันโรงทั้งหมดนะครับของไทยเรามี12สกุลนะครับแล้วก็ที่สำรวจกันอยู่มีท่านในโปสเตอร์ข้างนอกก็ผมจะเขียนไว้35บวก1วงเล็บบวก1นะตรงนี้ใช้13 16ที่จริงอีก1ก็คืออีกสายพันธุ์นึงที่
ผมไปสำรวจเจอที่สวนพฤกษศาสตร์ศิริกิติ์นะครับองค์การสวนพฤกษ์แต่ว่าตอนกลับไปเก็บข้อมูลรอบที่2เนี่ยรังมันสูญหายไปแล้วนะครับสอบถามพนักงานที่เขาทำงานอยู่ตรงนั้นเขาบอกว่ากิ่งไม้ที่โพรงมันอยู่มันแห้งแล้วเขาก็ตัดทิ้งแล้วก็สาบสูญไปแล้วรังนั้นเป็นรังเดียวที่ผมตามเจอคือฟาวิเบสิตนะครับแล้วก็สุดแล้วก็คือเคยเจอในไทยแต่ว่าตอนนี้หาญาติพี่น้องที่เหลืออยู่ยังไม่เจอผมก็เลยใส่วงเล็บบวกหนึ่งไว้นะครับอันนี้ลักษณะนะครับแต่ตรงนี้เฉพาะสกุลชนรงค์ยักษ์นะครับที่คนเมืองฮ้องขี้ยาแดงนะครับของไทยเรามีอยู่2สปีชีส์ตัวนี้นะครับมีขาดำกับขาแดงส่วนใหญ่ก็จะเป็นขี้ขาดำนะครับในตัวใหญ่ที่สุดในไทยแล้วนะครับมีของนิเวศป่าไม้นะครับจริงผมน่าเป็นห่วงนะครับสถานการณ์เรื่องชนรงค์ตอนนี้คนเลี้ยงตามกระแสกันเยอะมากนะครับเริ่มเป็นแมลงเศรษฐกิจตัวใหม่แล้วก็ยังขาดความรู้ความเข้าใจอยู่พอสมควรเท่าที่เห็นก็คือไปเรียนแบบประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับทางใต้ๆนะคงไม่บอกว่าประเทศไหนเนาะ แถวมาเลอินโดพวกนั้นนะครับก็ตัดมาเป็นท่อนเลยนะครับเหมือนเราไปตัดต้นไม้ในป่าแต่เอารังชนงที่บางทีคือมันก็มีอยู่รังเดียวนะแต่ต่อต้นนะแล้วก็ยกทั้งรังมาเลยแล้วก็ทำเป็นคล้ายๆสารพระภูมิอ่ะมีรังเก็บน้ำผึ้งอะไรเทินอยู่บนตอไม้แล้วก็ขายคนที่ไปตัดมาอาจจะได้แค่300ถึง 1,000 เท่าที่ผมสืบดูนะฮะและตอนคนที่มาแปลสภาพแล้วขายต่อเนี่ย 2 ถึง 3,000 นะครับก็น่าเป็นห่วงว่าอาจจะ 0,000 ทีนี้ทางบ้านเราเนี่ยยังไม่มีการลุกลานเรื่องขนาดนี้นะครับรุนแรงขนาดนี้ถ้าทำนี่คงจะแย่เหมือนกันนะครับส่วนหนึ่งที่ผมว่ายังคนทางภาคเหนือยังไม่อยากทำเพราะว่าถ้วยน้ำผึ้งของชนรงค์ทางบ้านเราถ้วยมันเล็กนะครับทางภาคใต้เขาเป็นถ้วยใหญ่พันอิตามานะฮะเขาใช้ไอ้หัวปั๊มดูดนะฮะจิ้มเอาไปทีละถ้วยน้ำผึ้งเลยแล้วดูดเอาครับเขาก็ได้น้ำผึ้งเยอะนะครับแต่ทีนี้มันเลี้ยงได้ไม่นานนะฮะเพราะว่ามันเป็นชนรงค์ป่าพอมันเอามาอยู่ในบ้านอยู่ในชุมชนปรับตัวไม่ได้ส่วนใหญ่ไม่นานก็จะล้มหายตายจากไปทีละเล็กละน้อยนะครับ6เดือนปีนึง2ปีก็เดี๋ยวก็ไม่เหลือละนะครับของบ้านเราโชคดีที่ถ้วยมันเล็กเลยรอดไปถ้าเป็นถ้วยใหญ่ๆคงจะไม่เหลือเหมือนกันนะครับก็ต้องคัดสายพันธุ์นะครับว่าเลี้ยงได้ไม่ได้นะครับปรับตัวได้ดีไม่ดีนะครับแต่ถ้าอยู่ในป่าเนี่ยมันจะช่วยผสมเกสรให้ติดเมล็ดจำนวนมากนะครับเพราะว่าโดยพฤติกรรมการตอมเนี่ยมันตอมมโหฬารนะตอมถี่ยิบเลยนะครับแล้วก็ผลที่เกิดก็คือทำให้ลูกไม้เมล็ดไม้เนี่ยมันติดจำนวนมากก็เกิดลูกไม้ก้าไม้รุ่นใหม่ๆนะที่ขึ้นมาเตรียมทดแทนหรือขึ้นมาแทรกกับต้นไม้ที่มีอยู่เดิมเนี่ยทำให้ป่าไม้มันหนาแน่นขึ้นนะครับเมล็ดบางส่วนก็จะเป็นอาชีพของคนในพื้นที่ได้อย่างก่อแป้นที่ชาวบ้านไปคนลูกคนที่มีอาชีพเก็บหาของป่านะครับสมอบ้างอะไรบ้างที่เอามาทำเป็นสมุนไพรติดเมล็ดกันเยอะแล้วก็มีอาชีพสร้างอาชีพเป็นรายได้ในท้องถิ่นได้นะครับแล้วก็บางส่วนก็จะเป็นอาหารสัตว์ของพวกกระรอกกระแตหมูป่าอะไรพวกนี้นะครับในโดยธรรมชาตินะครับก็คือถ้าไม่มีเมล็ดไม้เกิดขึ้นคนก็เดือดร้อนสัตว์ป่าก็เดือดร้อนนะครับอันนึงก็คือซ่อมแซมโพรงไม้นะโพรงไม้พอชนรงค์ไปทำรังอยู่ในโพรงไม้แล้วเนี่ยน้ำฝนหรือความชื้นมันจะแทรกซึมเข้าไปมันค่อนจะลำบากนะครับเพราะนั้นพอความชื้นเข้าไปไม่ได้โพรงไม้นั้นก็จะอยู่สภาพเดิมเชื้อราก็จะไม่สามารถลุกลามต่อได้นะครับแต่ถ้าโพรงไหนที่ไม่มีชนรงค์เข้าไปอยู่ก็มีโอกาสกลวงต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นการยืดอายุของต้นไม้ไปได้นะครับนี่ประเภทก็แบ่งประเภทนะครับเนาะนี่เพื่อง่ายต่อการจำแนกสายพันธุ์จำแนกชนิดที่เราจะเลี้ยงนะครับแบ่งได้3ประเภทก็คืออันแรกคือชนรงค์ป่าที่
ไม่สามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆได้เลยบางทีชุมชนของที่ตั้งหมู่บ้านนะมีการขยายตัวออกไปพื้นที่ทางการเกษตรขยายตัวออกไปชนรงค์ที่อยู่ในพื้นที่ดั้งเดิมของเขาเนี่ยก็คือป่านะครับพอสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นไร่ข้าวโพดบ้างอะไรบ้างนะครับไอ้หรือว่าอย่างในหมู่บ้านนะครับเราจะเห็นว่าไอ้ชนรงค์ปากแตกใครเคยถ้าเข้าไปบนดอยจะเจอเยอะนะครับแต่ถ้าหมู่บ้านขยายเข้าไปเมื่อไหร่เนี่ยชนรงค์ปากแตกจะค่อยๆลดปริมาณลงนะครับเกิดจากการปรับตัวไม่ได้นะครับกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงไปอันที่สองคือกึ่งป่ากึ่งบ้านก็คือปรับตัวได้อยู่ในชุมชนได้อยู่ร่วมกับมนุษย์ได้แต่ว่าเวลาถ่ายรังถ่ายประชากรมาลงรังเลี้ยงแล้วไม่สามารถที่จะนำมาเลี้ยงได้นะครับอยู่ด้วยกันได้แค่สองสามเดือนสี่เดือนอะไรเงี้ยก็ล้มหายตายจากไปหมดส่วนใหญ่ก็จะเป็นชนรงค์ดินนะขี้ยาดินทั้งหลายนะครับจะเห็นว่าตามหมู่บ้านตามห้องน้ำตามสวนสาธารณะอะไรหลายๆที่ที่เป็นจอมปลวกเก่าๆก็จะมีอยู่นะครับแต่เลี้ยงไม่ได้นะครับสุดท้ายที่ผมใส่ตัวหนังสือสีแดงๆก็คือชนรงค์บ้านนะครับในกลุ่มนี้เนี่ยปรับตัวเก่งนะครับ อยู่ไม่ว่าชุมชนจะขยายไปแล้วนะครับเป็นตึกเป็นซีเมนต์ไปหมดแล้วหรือเป็นบ้านไม้ก็แล้วแต่นะครับมันก็จะพยายามที่จะหาอยู่ในหาแหล่งอาศัยอยู่กับเสาบ้านบ้างเสารั้วกำแพงอะไรที่มีซอกไม่รู้ในท่อแป๊บท่อ PVC นะครับอยู่ได้หมดนะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ปรับตัวได้เก่งนะครับปรับตัวได้เร็วนะครับแหล่งอาหารใหม่ๆที่เราปลูกขึ้นมาเนี่ยมันก็สามารถที่จะพอจะอาศัยเป็นแหล่งอาหารได้นะครับเพราะนั้นในกลุ่มชนรงค์บ้านเนี่ยจึงผมในแวดวงของการเลี้ยงชนรงค์ก็เลยจำกัดคำว่าเป็นพึ่งจิ๋วนะครับเพราะว่าสามารถที่จะทำนำมาสู่การเลี้ยงได้นะครับโยกย้ายรังโยกย้ายรังไปไว้ที่ใหม่ๆเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมใหม่ๆอย่างผมจะย้ายรังกับแม่แตงจากดอยสะเก็ดกับแม่แตงก็ไปปรับตัวที่แม่แตงได้ใหม่นะครับไม่ยากนะครับก็มีอยู่ 2-3 สายพันธุ์นะครับแค่นั้นเองจาก36นะครับก็มีหลังลายนะครับนะฟัตโก้เบริต้านะครับผลเงินแมกนีนายลุงอรุณแล้วลาวิเซปนะครับก็เรียงลำดับตามความสามารถในการปรับตัวเก่งมากน้อยไม่เท่ากันนะครับแต่ที่เจอเยอะที่สุดแล้วปรับตัวได้ดีที่สุดก็คือหลังลายนะฮะเตตักโกนูล่าฟัตโกเบริต้านะครับหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมีภาพให้ดูอันนี้การตอมลงตอมดอกนะครับที่ชาวสวนควรจะใช้บริการแมลงผสมเกสรเนาะพนักงานผสมเกสรนะฮะก็ด้วยพฤติกรรมหลายๆประการนะครับอันแรกก็คือเรื่องการเก็บเกสรนะฮะมันมีอยู่ลังนึงข้างนอกอ่ะแทบจะ 100% เลยที่เป็นถ้วยเกสรทั้งลังเลยมีถ้วยน้ำผึ้งอยู่ไม่กี่ถ้วยนับได้นะครับแต่อีกลังนึงเก็บน้ำหวานเยอะนะครับแต่ลังพฤติกรรมก็ไม่เหมือนกันนะครับผมมาทั้ง2อย่างนะครับแล้วก็ตอมซ้ำนะครับถ้าเทียบกับผึ้งรวงหมายถึงผึ้งโพรงผึ้งกระเบื้องของผึ้งโกนเนาะนะครับผึ้งมิ้มผึ้งหลวงนะครับหรือผึ้งฝรั่งก็จะถ้าไปลงไปตอมแล้วมีกลิ่นแมลงอื่นที่ตอมไปแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยลงตอมซ้ำนะครับแต่ชนรงค์จะตอมซ้ำนะครับเกิดการผสมซ้ำนะครับรัศมีการบินใกล้ๆนะครับ300เมตรเองแล้วก็ถ้าไม่ขยันไม่ตรงตอมถี่รับรองว่าไม่ได้อาหารกินแน่นะครับแล้วก็ตัวเล็กนะครับความปานนี่ในการลงตอมมาเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็อันหนึ่งด้วยวิวัฒนาการของชนรงค์หรือผึ้งจิ๋วเนี่ยมันด้อยกว่าผึ้งฝรั่งหรือผึ้งรวงนะครับเพราะนั้นแยกเพศดอกไม่เป็นเลยตอมหมดเลยทั้งตัวผู้ตัวเมียนะครับก็เลยทำให้เกิดการติดผลเยอะขึ้นนะครับทั้งไม้ป่าทั้งไม้ปลูกนะครับไม้ป่าหมายถึงพืชที่อยู่ในป่าเนาะระบบนิเวศป่าไม้ส่วนไม้ปลูกก็เป็นระบบนิเวศทางการเกษตรนะครับเป็นสวนเงาะสวนลำไยครับอันนี้มีเดี๋ยวแป๊บสังเกตที่ขานะครับขาก็จะบรรทุกเกสรเยอะเลยครับพักครึ่งเลยครับ
ก็เดี๋ยวเอาไว้รอบ2ค่อยต่ออีกนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับอันนี้เป็นการเกริ่นประวัติของชนรงค์ก่อนนะครับมีกี่ชนิดนิสัยใจคอเป็นอย่างไรนะฮะในรอบที่2คงจะลงในรายละเอียดเกี่ยวกับว่ามันมีน้ำผึ้งได้มากน้อยแค่ไหนหรือการที่จะทำประโยชน์จากรังของมันได้เป็นอย่างไรบ้างขึ้นมาก็แล้วกันนะครับในรอบนี้นะฮะนักวิทยากรคนต่อไปนะฮะก็จะมาพูดเกี่ยวกับไหมอีลี่นะครับของคุณดิเลกนะฮะมโนห้องอันนี้อยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับอยากให้ลองเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งก่อนก็แล้วกันนะครับในช่วงแรกนะว่ามันที่มาที่ไปเป็นอย่างไรขึ้นมาแล้วก็ค่อยมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์โดยตรงอีกทีก็ได้นะครับผมขอเชิญครับผมครับก็เรียนท่านผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วก็ท่านวิทยากรตลอดถึงท่านผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านนะครับผมนายดิเลกมโนห้องนะครับก็มีอยู่ที่บ้านศพคานะครับตำบลแม่คาอำเภอฝางนะครับก็อยู่ตรงปากทางขึ้นดอยอังคางนะครับดีวันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้ขึ้นเวทีร่วมเสวนานะครับก็เลยไม่ได้เตรียมโอ้พอยมานะครับก็คงเป็นภาพถ่ายจากรูปถ่ายนะครับที่มาแสดงนะครับพอดีก็วันนี้ก็ได้นำการเลี้ยงนะครับตลอดถึงไหมอินลี่นะครับมาแสดงบริเวณด้านหน้านะครับครับผมก็ขอพูดด้วยประสบการณ์และก็แรงจูงใจนะครับที่ได้มาเลี้ยงไหมอินลี่นะครับครับก็ท้าความประมาณกลางปี2557นะครับผมก็ได้เดินทางไปเยี่ยมรุ่นน้องนะครับซึ่งเป็นรองนายกที่เทศบาลตำบลป่าเมี่ยงนะครับเขาอยู่ที่บ้านโป่งกลุ่มนะครับพอดีก็เห็นออกเห็นในทีวีนะครับเห็นสมเด็จพระเทพนะครับท่านได้เสด็จไปที่บ้านของคุณสุจินต์แสงแก้วนะครับซึ่งเป็นรุ่นน้องเขาก็เป็นต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเขาก็มีการเลี้ยงกบพื้นเมืองแล้วก็ไก่สวยงามนะครับก็ไปเห็นที่บ้านเขาก็มีการเลี้ยงไหมอินลี่ด้วยนะครับก็ได้ความสนใจก็เลยสอบถามการเลี้ยงแล้วก็วิธีเลี้ยงต่างๆนะครับฟังแล้วก็เห็นว่าไหมอินลี่นะครับเลี้ยงง่ายสามารถใช้ใบละหงแล้วก็ใบมันสำปะหลังเลี้ยงเป็นอาหารได้นะครับพอดีผมอยู่ที่ฝางนะครับก็ที่บ้านนะครับก็มีลำน้ำฝางนะครับไหลผ่านนะครับก็อยู่ใกล้ๆนะครับก็เห็นมีต้นละหงนะครับขึ้นเองโดยธรรมชาตินะครับเยอะนะครับก็เลยขอพันนะครับพันไข่นอนไหมอินลี่นะครับมาเลี้ยงนะครับตอนนั้นก็เอามาก็ประมาณสัก 2-3 กรัมนะครับก็มาทดลองเลี้ยงที่บ้านนะครับจนฟักออกเป็นตัวแล้วก็เลี้ยงต่อไปเรื่อยๆนะครับต่อเป็นพันนะครับพอดีก็รองชูจินก็ได้แนะนำนะครับให้ท่านอาจารย์นิติยานะครับจากศูนย์วิจัยนะครับของมช.นะครับท่านก็ได้ไปเยี่ยมที่บ้านนะครับแล้วก็ช่วยแนะนำวิธีเลี้ยงนะครับตั้งแต่นั้นมานะครับกับผมก็ได้ทำการเลี้ยงไหมอินลี่นะครับติดต่อกันมาก็ร่วม3ปีนะครับก็ได้แนะนำนะครับเพื่อนบ้านตลอดถึงผู้สนใจนะครับได้นำไปเลี้ยงต่อนะครับก็ผมเลี้ยงจากการประสบการณ์ที่ได้เลี้ยงนะครับไหมนอนไหมอินลี่นะครับก็เห็นว่าเลี้ยงง่ายนะครับกว่าสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นนะครับก็ที่บ้านก็เคยเลี้ยงไก่เลี้ยงปลานะครับทุกอย่างนะครับก็ต้องมีการลงทุนนะครับเป็นค่าอาหารซื้ออาหารซื้ออะไรมาเลี้ยงนะครับแต่สำหรับไหมที่ผมเลี้ยงที่บ้านนะครับจากที่ภาพนะครับอันนี้ก็เป็นภาพถ่ายที่เลี้ยงที่บ้านนะครับผมก็เลี้ยงแบบง่ายๆนะครับพอดีผมก็เป็นนักการเมืองท้องถิ่นนะครับก็เป็นรองนายกเทศมนตรีที่เทศบาลตำบลบ้านแม่ขานะครับก็ได้ออกพื้นที่นะครับก็เห็นมีต้นละหงนะครับขึ้นตามที่สาธารณะนะครับตลอดถึงลำเมืองนะครับก็ได้ส่งเสริมและก็ใช้เป็นอาหารเลี้ยงไหมอินลี่ตลอดมานะครับ
ก็ที่บ้านนะครับก็เลี้ยงก็ประมาณรุ่นหนึ่งก็ประมาณ10ถึง20กรัมนะครับก็รุ่นหนึ่งนะครับก็จะได้ใช้เวลาเลี้ยงก็ประมาณ18วันนะครับตั้งแต่ออกจากไข่มานะครับก็จะได้หนอนใหม่นี่ก็ดักแด้ก็ประมาณ5ถึง10กิโลนะครับก็จะได้รังใหม่ก็ประมาณ1กิโลถึง2กิโลนะครับพอดีดักแด้นะครับก็สามารถขายเป็นอาหารได้นะครับตอนผมเลี้ยงใหม่ๆนี่ผมก็แจกนะครับแจกให้ชาวบ้านหรือว่าเพื่อนผูงญาติพี่น้องนะครับเอากลับไปเป็นของฝากนะครับทุกคนนี่นะครับที่ได้ชิมรสของดักแด้นะครับก็เห็นว่าอร่อยนะครับกินเป็นอาหารได้นะครับก็สามารถเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมรายได้เป็นอย่างดีนะครับครับสำหรับการที่ผมเลี้ยงนะครับก็เลี้ยงแบบง่ายๆนะครับผมก็ที่เห็นดังภาพเนี่ยผมก็เลี้ยงอยู่ใต้ถุนบ้านนะครับที่บ้านนะครับก็เกือบจะไม่ได้ลงทุนอะไรนะครับพอดีบ้านก็เป็นมีใต้ถุนยกสูงนะครับก็เพียงแต่มีโต๊ะนะครับโต๊ะเก่าๆแล้วก็พอดีก็ลงทุนก็ง่ายๆนะครับผมก็ไปซื้อตะแคงพลาสติกนะครับมาต่อกับเศษไม้นะครับทำเป็นกระบะนะครับขนาดกว้างประมาณ50คูณ80เซนนะครับก็จะทำเป็นคู่กันนะครับประกบกันนะครับก็เลี้ยงรุ่นหนึ่งนะครับก็ลงทุนไม่ถึง100กว่าบาทนะครับคืออย่างเป็นพวกใบระหงนะครับก็เก็บเองนะครับอันนี้ก็เป็นจากภาพนี่ก็จากที่บ้านนะครับก็เลยส่งเสริมให้บ้านใกล้เรือนเคียงนะครับในหมู่บ้านนะครับก็ตอนนี้ก็มีเลี้ยงก็ประมาณ10กว่าครอบครัวนะครับที่เลี้ยงเป็นอาชีพเสริมนะครับก็เลี้ยงติดต่อกันมาตอนนี้ก็เข้าปีที่4นะครับคือผมก็เห็นว่าไหมอินลี่นะครับก็เป็นทางเลือกสำหรับเป็นอาชีพเสริมนะครับให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้นะครับพอดีที่ฝางนะครับก็โชคดีหน่อยนะครับเพราะว่ามีลำน้ำฝางนะครับซึ่งก็จะมีต้นละหุงนะครับออกนะครับเองตามธรรมชาตินะครับและที่สาธารณะต่างๆและที่สาธารณะอื่นๆนะครับเท่าแต่ที่ผมเลี้ยงมาเนี่ยผมก็ไม่เคยไปเก็บใบละหุงนะครับเกิน1กิโลเมตรนะครับส่วนมากเวลาไปทำงานกลับมาก็จะแวะเก็บนะครับตอนไปทำงานก็จะเตรียมถุงเตรียมกระสอบไปด้วยนะครับกลับมาก็เก็บมาเลี้ยงใหม่นะครับก็เห็นว่ามันง่ายนะครับก็อยากจะส่งเสริมให้ท่านที่สนใจนะครับพอดีผมก็มาออกบูธข้างนอกนะครับพอดีก็จะมีเอกสารนะครับสนใจก็นำไปเลี้ยงได้นะครับอยากจะสอบถามนะครับพอดีทางอาจารย์นิติยานะครับศูนย์วิจัยไหมนะครับที่มช.นะครับท่านก็ส่งเสริมนะครับให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับผมก็ว่าน่าจะเป็นตัวเลือกอย่างหนึ่งนะครับที่สามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้นะครับและประโยชน์ที่ได้ทุกอย่างนะครับเกือบจะไม่ได้ทิ้งนะครับตั้งแต่รังใหม่นะครับก็สามารถขายได้นะครับที่ผ่านมานะครับที่เลี้ยงมาก็ขายได้ครับเป็นรังเกรด A นะครับก็กิโลละ300บาทเกรด B เกรด C ก็ลดหลั่นลงมาครับ250 200นะครับสำหรับดักแด้นะครับผมก็ขายจำหน่ายที่บ้านนะครับก็กิโลกรัมละ200บาทนะครับและสำหรับขี้ไหมนะครับขี้จากหนอนไหมนะครับเราก็สามารถทำเป็นปุ๋ยแล้วก็พอดีอาจารย์ที่มช.นะครับท่านก็ไปส่งเสริมนะครับทำเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพนะครับก็ตอนนี้ก็กำลังระหว่างทดลองนะครับพอดีผมก็ไม่ได้เป็นชาวสวนที่ทำสวนเยอะนะครับก็เพียงแต่ปลูกเล็กๆน้อยๆนะครับก็ได้ส่งเสริมให้ทดลองจากเพื่อนบ้านไปทำนะครับเขาก็ว่าดีนะครับทุกอย่างนะครับจากการเลี้ยงนะครับเกือบจะได้ประโยชน์ทั้งหมดนะครับและการเลี้ยงก็ง่ายนะครับไม่มีสิ่งรบกวนนะครับเพราะว่าไม่มีเสียงดังกินขี้อะไรก็ไม่เหม็นนะครับก็เลี้ยงง่ายๆนะครับท่านสนใจก็อยากจะให้ไปชมที่บูธด้านหน้านะครับก็มีเอกสารแจกแล้วก็มีเจ้ามีพี่น้องที่เลี้ยงไหมด้วยกันนะครับก็จะช่วยแนะนำนะครับถ้าท่านสนใจอยากจะสอบถามอะไรก็เชิญได้นะครับครับผมครับก็พูดถึงเรื่องของ
หมายอีลี่นะฮะท่านวิทยากรก็ได้พูดถึงประโยชน์พอสมควรไปแล้วนะฮะว่าสามารถที่จะทำเป็นไหมนะเส้นไหมใช้ทานได้นะฮะตัวอ่อนนะฮะแล้วก็รวมทั้งลังก็ยังขายได้แต่ที่ดูแล้วเนี่ยใช้พื้นที่รู้สึกจะไม่ค่อยเยอะนะฮะจะอยู่ภายในบ้านขนาดนั้นก็คงจะมีสามารถทำเป็นรายได้สำหรับครัวเรือนขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวเราคงจะขอรอบที่2ต่อไปจากก่อนอื่นเดี๋ยวต้องชี้แจงนิดหนึ่งนะฮะคำถามเนี่ยอยากจะให้พูดเสร็จบทเรียบร้อยแล้วค่อยๆถามนะฮะนั่นเป็นคำถามสำหรับถามโดยตรงกับอีกอันหนึ่งถ้าเกิดใครมีคำถามอยากจะเขียนเป็นกระดาษขึ้นมาก่อนนะฮะเราเดี๋ยวจะมีคนจะไปเก็บแล้วค่อยตอบคำถามในส่วนของที่เป็นกระดาษตอบก็ได้นะฮะก็เลยจะชี้แจงให้ที่ประชุมทราบในเรื่องนี้ไว้ก่อนกันละกันนะครับในหัวข้อถัดไปนะฮะจะเป็นเรื่องศักยภาพและโอกาสของการเลี้ยงแมลงนะฮะจากคุณนิวัฒน์นะครับนาทีอันนี้อยู่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรนะครับด้านแมลงเศรษฐกิจของเชียงใหม่น่าจะพูดในภาพรวมได้เกือบทั้งหมดขึ้นมานะครับขอเชิญครับอีกนิดหนึ่งยังมีเรื่องของชันลงด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวค่อยต่อเรื่องชันลงก็แล้วกันนะครับผมเชิญครับครับขอบพระคุณท่านวิทยากรนะครับเรียนท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับผมชื่อนิวัฒน์นาทีนะครับเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการนะครับ อยู่ที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจนะครับสำนักงานส่งเสริมการเกษตรเขต6จังหวัดเชียงใหม่นะครับกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับในอดีตเนี่ยนะครับในเรื่องของเดิมทีเนี่ยชื่อของศูนย์เนี่ยเป็นศูนย์อนุรักษ์และขยายพันธุ์ผึ้งนะครับแต่ตอนหลังมาเนี่ยเราได้มีการส่งเสริมการเลี้ยงแมลงหลายๆตัวนะครับก็เปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อมาเป็นศูนย์แมลงนะครับในเรื่องของการเลี้ยงแล้วก็ส่งเสริมอาชีพนะครับทุกเมื่อกี้ไปเดินดูเดบูธต่างๆนะครับที่มานำเสนอนะครับก็จะมีจะเห็นว่ามีทั้งหลายๆตัวที่เป็นงานของศูนย์ที่ส่งเสริมไปแล้วก็ทำงานร่วมกับสปทช.นะครับรวมทั้งทั่วชนรงค์เนี่ยครับทางศูนย์เราทางกรมส่งเสริมเนี่ยก็ทำ MOU ร่วมกันนะครับเพื่อพัฒนาในเรื่องของสายพันธุ์นะครับเรื่องของการผลิตนางพญานะครับการเพาะนางพญาอีกหน่อยเนี่ยเราสามารถขยายแล้วก็ทำในเรื่องของพันธุ์นะครับได้อีกด้วยนะครับส่วนพึ่งนี่ก็เป็นงานหลักอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นพึ่งพันธุ์นะครับพึ่งพันธุ์นี่ก็สวทช.ทำหลายเรื่องมากเลยครับเรื่องของการตั้งแต่การศึกษาการเก็บน้ำพึ่งนะครับหลายเรื่องวิธีการเลี้ยงทั้งหมดร่วมกันอยู่นะครับซึ่งเป็นประโยชน์กับตัวเกษตรกรนะฮะวันนี้นะครับที่จะนำเสนอเนี่ยพอดีผมเตรียมสไลด์มาค่อนข้างเยอะอยู่นะครับก็จะใช้เวลาเยอะแต่รอบแรกนี่ก็จะเอาเรื่องเฉพาะที่คงจะไปไวหน่อยนะครับเนาะแล้วก็สุดท้ายมาแล้วก็เราเรื่องจะเน้นเรื่องโอกาสที่จะกับการใช้ประโยชน์และโอกาสที่จะขยายในเรื่องของชนิดแต่ละชนิดแมลงนะครับศูนย์พึ่งที่เรารับผิดชอบอันแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของพึ่งพันธุ์นะครับพึ่งพันธุ์เนี่ยเรามีการนำเข้ามานานมากแล้วนะครับตั้งแต่ปี2496นะครับแต่ก่อนนั้นเนี่ยมีคนไต้หวันเนี่ยครับที่เขานำมาเลี้ยงนะครับกรมส่งเสริมเริ่มมาจับเมื่อปี23นี่เองนะครับแล้วก็มาเลี้ยงนะครับซึ่งพึ่งพันธุ์เนี่ยมันสามารถที่จะให้ผลผลิตค่อนข้างจะดีแล้วได้ผลในเชิงอุตสาหกรรมได้นะครับขยายไปสู่อาชีพอีกหลายอาชีพนะครับตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่การทำรังนะครับมาอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้ายก็มาเรื่องของโปรดักต์คือผลผลิตของตัวพึ่งเองนะครับซึ่งตัวเนี้ยเราสามารถที่จะส่งออกแล้วก็ส่งขายไปในต่างประเทศได้ไปไหนล่ะครับนะครับซึ่งพึ่งพวกเนี้ยนะครับมันสามารถที่จะเก็บได้ทั้งน้ำหวานเกสรนะครับแล้วก็ยางไม้ตัวโปรโพลิสอีกตัวหนึ่งที่เก็บได้นะครับเดี๋ยวถอยมานิดนึงนะครับลักษณะของรังก็จะเป็นรังที่เราเห็นอยู่ในทั่วไปนะครับก็จะมีอยู่2ชนิดเป็นรังแบบส่วนมากแล้วในบ้านเราเนี่ยจะเป็นรังแบบเอเชียทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นถ้าไปอยู่ในสวนก็จะเห็น
ตั้งตามสวนต่างๆเนี่ยครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงฤดูการใกล้การเก็บน้ำผึ้งแล้วนะครับอีกรังหนึ่งก็จะเป็นรังแบบยุโรปซึ่งเป็นต้นแบบของการเลี้ยงผึ้งณปัจจุบันนี้เราส่งเสริมให้การเลี้ยงผึ้งแบบ2ชั้นเพื่อให้น้ำผึ้งที่ได้ขึ้นเป็นได้มีคุณภาพมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นผึ้งพันธุ์นะครับส่วนผึ้งโพรงนะครับผึ้งโพรงเนี่ยมันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของบ้านเราเลยมาตั้งแต่ต้นนะครับเพราะอะไรผึ้งโพรงจึงมีบทบาทสำคัญนะครับผึ้งโพรงเนี่ยเป็นพืชเป็นแมลงประจำถิ่นนะครับแล้วสามารถที่จะให้น้ำผึ้งนะครับให้ผลผลิตต่างๆนะครับที่สำคัญก็ในเรื่องของการช่วยผสมเกสรนะครับในอดีตเนี่ยเราล่อเลี้ยงโดยวิธีการใช้แบบภูมิปัญญาท้องถิ่นคือเป็นรังเป็นโพรงอะไรก็ได้ที่มันสามารถจะเลี้ยงผึ้งได้เนี่ยก็สามารถจะเลี้ยงได้แต่ณปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนมาเป็นเลี้ยงคล้ายๆกับผึ้งโพรงผึ้งพันนะครับสามารถที่จะมีการแยกขยายได้นะครับหาวิธีการเลี้ยงเอาจากผึ้งธรรมชาติมาแล้วก็เอามาลงรังนะครับลงรังเหมือนกับผึ้งพันนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยเราสามารถที่จะศึกษาแล้วก็ไปดูได้นะครับที่ศูนย์ผึ้งที่ศูนย์แมลงนะครับนี่ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่อันนี้หัวข้อข้ามไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยคุยในเรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วก็โอกาสที่จะนำไปสู่ว่าในอนาคตที่จะต้องการขยายนะครับครับชันนรงค์ซึ่งอาจารย์เจริญได้พูดไปแล้วนะครับเรื่องของชันนรงค์เนี่ยที่สำคัญตัวชันนรงค์เนี่ยที่ผมสนใจนะครับมันก็จะมีเรื่องของยางไม้นะครับผลผลิตของน้ำผึ้งเนี่ยนะครับกลุ่มของยางไม้ซึ่งมันจะมีความแตกต่างจากของผึ้งนะครับผึ้งเนี่ยเขาจะใช้พวกไขกับยางกับพวกเรซินต่างๆเนี่ยมาสร้างเป็นรวงต่างกับชันนรงค์นะครับชันนรงค์เนี่ยเขาจะใช้ยางไม้หรือตัวโปรโพลิสยางไม้ก็คือตัวที่ชันนรงค์ไปเก็บจากยอดไม้นะครับเป็นตาเจริญเนี่ยตาที่มันกำลังเจริญเติบโตเนี่ยในส่วนนี้มันจะมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่นะครับหรือที่จะเป็นพวกฮอร์โมนต่างๆที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียอันนี้ตัวนี้น่าสนใจมากนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะรังของเขาที่อยู่ภายในนะครับอีกอันหนึ่งก็ที่อาจารย์เจริญพูดไปแล้วในเรื่องของการเราใช้ในเรื่องของการช่วยผสมเกสรนะครับซึ่งมันผสมเกสรได้ดีมากนะครับที่อันนี้ขอข้ามไปก่อนนะครับสไลด์นี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้ในโอกาสที่ตอนขยายตอนท้ายนะครับครับอีกแมลงหนึ่งชนิดแมลงหนึ่งครับคือเรื่องของจิ้งหรีดนะครับจิ้งหรีดนี่เป็นแมลงที่มีการศึกษาค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับณปัจจุบันนี้อย่างที่อาจารย์เมื่อกี้นะครับนะบอกว่าแมลงเนี่ยฝรั่งเขาสนใจแล้วนะครับเขากินแล้วนะครับจิ้งหรีดเนี่ยเขาก็เอามากินแล้วนะครับตอนนี้ครับเอามาทำแล้วนะครับโดยเฉพาะต่างชาติเนี่ยเขาให้ความสำคัญมากเลยนะครับที่ผมเมื่อ2วันก่อนเนี่ยผมไปบรรยายเรื่องของจิ้งหรีดให้กับคนพิการนะครับคนพิการเนี่ยน่าสนใจมากนะเพราะว่าคนพิการที่ยังพอทำได้อยู่เนี่ยไม่สามารถที่จะไปทำอาชีพเกษตรอย่างอื่นได้เลยนะครับแต่จิ้งหรีดเนี่ยมันใช้พื้นที่น้อยเขาใช้เวลาไม่มากนักนะครับแล้วก็ให้ผลผลิตค่อนข้างจะดีนะครับแล้วเป็นทางเลือกที่เขาให้เขาเนี่ยมีรายได้ที่สำคัญคือคนพิการเนี่ยเขาจะไม่ได้เกิดเวลาว่างนะครับถ้าเขาเกิดเวลาว่างแล้วเนี่ยมันคิดมากครับคิดมากทำให้สุขภาพจิตของผู้พิการเนี่ยนะครับมันเสื่อมถอยไปนะครับเราก็นำเสนอในเรื่องนี้ในเรื่องของการเลี้ยงจิ้งหรีดให้กับมูลนิธิคนพิการสากลภาคเหนือนะครับซึ่งบรรจุเข้าไปในเรื่องของวิชาที่จะสอนแล้วก็เป็นอาชีพได้นะครับอันนี้จิ้งหรีดที่บ้านเราที่มีอยู่นะครับก็มีอยู่5ชนิดแต่ที่เลี้ยงได้จริงๆเนี่ยจะมี2สายพันธุ์เท่านั้นเองเป็นพันธุ์ทองดำนะครับกับพันธุ์ทองแดงลายนะครับแต่พันธุ์ทองดำเนี่ยเราส่งไปขายต่างประเทศเนี่ยพอเอาไปแปรรูปเสร็จปุ๊บเนี่ยสีของมันเนี่ยมันจะออกเข้มซึ่งฝรั่งเขาไม่ชอบนะครับต่างกับพันธุ์ทองแดงลายเนี่ยมันจะออกมาเป็นสีแป้งมันจะนวลนะครับสามารถที่จะผสมอาหารอื่นได้แล้วโอกาสตัวนี้นะครับโอกาสของจิ้งหรีดเนี่ยในอนาคตอันใกล้เนี่ยนะครับผมว่ามันไปได้อีกไกลมากเลยนะครับโดยเฉพาะ
เดือนหน้าเนี่ยครับเดือนหน้าเนี่ยเดือนวันที่17มีนาเนี่ยทางมาตรฐานอาหารแห่งชาติหรือมกอชนะครับได้ยกร่างในเรื่องของมาตรฐานฟาร์มจิ้งหรีดนะครับโดยแม้แต่ในท่านนายกนะครับนายกประยุทธ์เนี่ยท่านก็พูดถึงเรื่องจิ้งหรีดนะครับว่าเป็นตัวไหนบ้างนะที่ใช้น้ำน้อยในปัจจุบันเนี่ยเราใช้ทรัพยากรเนี่ยมันสิ้นเปลืองเยอะนะครับเราใช้ตัวทรัพยากรน้อยเนี่ยเราสามารถที่จะทำเป็นอาชีพแล้วขยายไปในขายได้ในต่างประเทศได้อีกด้วยนะครับลักษณะของโรงเลี้ยงนะครับอันนี้ประโยชน์ของเขานะครับเดี๋ยวนี้ขอข้ามไปก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวเอาไว้คุยในรอบที่2นะครับสุดท้ายนะครับตรงเมื่อกี้นะครับอีกแมลงหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของคลั่งครับคลั่งเนี่ยรู้ไหมว่าตัวคลั่งเนี่ยเป็นสินค้าชนิดแรกนะครับที่เราส่งขายไปต่างประเทศนะครับมีนักศึกษานะครับจากม.ที่กรุงเทพนะครับมาตามว่าสินค้าในอดีตเนี่ยที่เราส่งขายในต่างประเทศเนี่ยอะไรเป็นสินค้าชนิดแรกตัวคลั่งเนี่ยนะครับเป็นชนิดแรกที่เราขายออกไปนะครับตั้งแต่ส่งไปขายในเรือนะครับเขาขึ้นเขากลับมาดูว่าเนี่ยมันเป็นทางเลือกไหมอีกอันหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับคลั่งเนี่ยทางที่เลี้ยงมากที่สุดเนี่ยนะครับก็จะมีทางภาคเหนือกับอีสานสองที่นะครับจริงๆแล้วเราไม่ได้เลี้ยงหรอกครับเราปล่อยให้เทวดาเลี้ยงนะครับเราคอยไปเก็บผลผลิตจากเขาแค่นั้นเองนะครับเมื่อกี้ไปดูที่สวทช.งานเชิงวิจัยอยู่นะครับเรื่องของจะใช้คลั่งมาผสมกับพวกไหมเพื่อสร้างมูลค่าสินค้านะครับอีกอันนึงก็แล้วก็เอามาทำในเรื่องของตัวผลิตเชลักนะครับครับคลั่งสดในประมาณคลั่งดิบที่เราเรียกคลั่งดิบที่เป็นมีที่เราเอามาขายแต่ต้นนะครับเอามาทำเป็นคลั่งเม็ดเนี่ยจะได้ประมาณ80กิโล100กิโลได้80กิโลนะครับคือ100ส่วนเนี่ยได้8ส่วนครับก็ได้ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ผลผลิตนะครับผลผลิตอย่างอื่นถ้าเป็นแฉลกนะครับทำเป็นพวกโลหะกระดุมต่างๆพวกนี้นะครับสินค้าจากคลั่งเนี่ยครับมีโรงงานที่แปรรูปเมื่อกี้เป็นไทยแชล็กนะครับที่มาทำออกบูธอยู่เมื่อกี้นะครับก็เป็นอีกโรงหนึ่งที่อยู่ที่ลำปางนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องของพัฒนาสินค้าที่มีโอกาสที่จะขยายต่อไปในอนาคตนะครับรอบนี้ขอไว้แค่นี้ก่อนนะครับครับผม